พี่วิโรจน์ครับล่าสุดมีข่าวที่ธนาคารกรุงไทยจังหวัดอ่างทองนะครับครับพบผู้ป่วยโควิดวัย83ปีเข้าไปรอคิวเพื่อสมัครเราชนะทำให้ตอนนี้เนี่ยทางธนาคารต้องปิดสาขาฉุกเฉินครับเพื่อที่จะฆ่าเชื้อและตรวจโควิดพนักงานในสาขาครับตรงนี้พี่วิโรจน์มีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างครับคือปัญหาในเรื่องนี้เนี่ยมีหลายคนไม่ใช่แค่ผมนะครับได้ออกมาเตือนรัฐบาลไปแล้วว่าคนที่จะเข้ามาลงทะเบียนเราชนะเนี่ยโดยไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุทั้งนั้นถูกไหมครับและวันนั้นเราก็เห็นภาพใช่ไหมครับว่ามากันออหน้าธนาคารหลายธนาคารเป็นพันคนจนต้องล้นมายังถนนถูกไหมฮะและถ้าเราดูภาพเป็นผู้สูงอายุทั้งนั้นซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้เพราะรัฐบาลประเมินได้นี่ครับว่าแต่ละสาขาจะมีคนมาเท่าไหร่แล้วรัฐบาลก็ประเมินสถานการณ์ต่ำเกินไปเห็นไหมฮะเพราะที่ย้ำไว้ว่าที่ผมย้ำเอาไว้แล้วว่าแผนนี้ไม่ใช่แผนที่รัฐบาลคิดเอาไว้ตั้งแต่แรกไม่ได้เป็นแผนที่วางไว้แต่เป็นแผนที่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะประเมินสถานการณ์ต่ำแต่เดิมรัฐบาลจะพยายามผลักให้ทุกคนไปใช้แอปถูกไหมฮะจะลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟนเหตุผลที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าแต่เดิมรัฐมนตรีและรองนายกต่างให้ข้อมูลตรงกันว่าให้ไปซื้อมือถือเองแต่ต่อมาถูกกระแสด่าไม่ไหวจนต้องเปิดให้ธนาคาร3แห่งคือกรุงไทยออมสินและก็ธกส.สุดท้ายหดเหลือกรุงไทยที่เดียวซึ่งมันไม่พอถูกไหมฮะแต่เดิมเราเคยจ่ายผ่านพร้อมเพย์ยังมีปัญหาเลยขณะพร้อมเพย์ทำธุรกรรมหรือลงทะเบียนผ่านตู้ ATM ได้ยังมีปัญหาออกันที่ตู้ ATM เลยใช่ไหมตอนนี้ต้องคราวนี้ต้องมาลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยต้องยอมรับนะครับว่ากรุงไทยไม่ได้มีในทุกๆตำบลดังนั้นประชาชนที่อยู่ในบริเวณบ้านห่างทางไกลในตำบลต่างๆหรือบนดอยบนที่สูงถูกไหมครับต้องหรือเกาะแก่งต่างๆต้องเดินทางเหมารถกันมาที่ธนาคารกรุงไทยในอำเภอหรือในอำเภอเมืองถูกไหมครับก็เกิดภาพออย่างนั้นซึ่งพอคนเห็นภาพอย่างนั้นปั๊บทุกคนกังวลแหละว่าโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อหรือเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 มันมีแล้วรัฐบาลเตรียมการอะไรหรือไม่โซเชียลดิสแทนซิ่งหรือการเว้นระยะห่างทางสังคมวันนั้นไม่มีเลยและสุดท้ายปัญหาก็เกิดขึ้นจริงๆคือที่จังหวัดอ่างทองที่แล้วเป็นการติดเป็นการระบาดที่เกี่ยวดองหนองยุ่งกับผู้สูงอายุด้วยซึ่งเป็นกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดด้วยและตรงนั้นก็มีผู้สูงอายุอีกหลายคนด้วยและมีโอกาสที่จะเกิดซูเปอร์สเปรดเดอร์หรือการระบาดครั้งใหญ่อีกถูกไหมในจังหวัดอ่างทองรัฐบาลจะอ้างว่าเรื่องนี้เป็นอุปัตถวเหตุหรือเป็นเรื่องที่คาดการเอาไว้ก่อนเป็นเรื่องที่ไม่ได้คาดการเอาไว้ก่อนไม่ได้รัฐบาลรู้อยู่แล้วและคนที่ต้องรับผิดชอบที่สุดก็คือคนที่ยืนยันที่จะดำเนินนโยบายนี้นั่นก็คือรองนายกทางด้านเศรษฐกิจท่านสุพัฒนพงษ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือท่านอาคมที่ไม่เชื่อคำเตือนไม่สนใจคำทักท้วงของบรรดาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขใช่ไหมฮะจนปล่อยให้เกิดการระบาดเกิดขึ้นแล้วดังนั้นผมจึงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีดำเนินคดีโดยเอาพ.ร.ก.ฉุกเฉินดำเนินคดีกับรองนายกทางด้านเศรษฐกิจและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฐานเป็นต้นคิดที่ไม่ดำเนินการอย่างรอบคอบจนเกิดการติดเชื้อโควิด-19 ที่ธนาคารกรุงไทยจังหวัดอ่างทองและจังหวัดอื่นๆจะเป็นหรือไม่จะติดหรือไม่รัฐบาลมีแผนที่จะเข้าไปตรวจเชิงลุกหรือยังเพราะภาพในวันนั้นหลายจังหวัดเลยหลายพื้นที่หลายอำเภอเนี่ยที่มีภาพออกันและเป็นผู้สูงอายุทั้งสิ้นจริงๆรัฐบาลไม่ควรต้องให้ประชาชนมาตั้งคำถามด้วยนะเหตุการณ์พอเห็นภาพอย่างนั้นควรจะต้องตรวจเชิงลุกแล้วใช่ไหมหรือสุ่มตรวจแล้วแต่ก็ยังไม่มีจนกระทั่งเกิดเหตุที่จังหวัดอ่างทองแล้ววันนี้จะสกัดกันอย่างไรคนที่มาที่อ่างทองธนาคารกรุงไทยอ่างทองเขาไม่ได้อยู่ในอำเภอเมืองอ่างทองนะครับเขาอาจจะอยู่จากตำบลอื่นๆแล้วเขากลับไปแล้วนะครับจะสกัดกั้นอย่างไรนี่คือความรับผิดชอบของรัฐบาลทั้งสิ้นเป็นการดูเบาต่อสถานการณ์ทั้งสิ้นการไม่สนใจคำเตือนคำทักท้วงทั้งสิ้นและผมยืนยันว่านี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลไม่ได้วางแผนสำหรับผู้สูงอายุและคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนมาก่อนแล้วพอทำงานแบบสุกเอาเผากินถูกด่าถึงทำก็เลยเกิดปัญหาแบบนี้และพอเกิดปัญหาแบบนี้ไม่เคยคิดที่จะรับผิดชอบจริงๆพอเห็นภาพจะต้องกวีกวาดตกใจเอาไว้ก่อนและตรวจเชิงลุกไว้ก่อนแล้วนี่คือทำใจล่มๆนั่งคดไม่รู้นอนคูไม่เห็นภาวนาหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าไม่เจอก็จะได้เนียนๆไม่ต้องรับความไม่ปฏิเสธจะได้เนียนๆปฏิเสธความรับผิดชอบแต่พอเจอขึ้นมาเดี๋ยวดูนะฮะโทษฟ้าโทษฝนโทษนั่นโทษนี่ไ
ไม่รับผิดชอบทั้งสิ้นผมจึงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินดำเนินคดีกับรองนายกด้านเศรษฐกิจและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ฝ่าฝืนและยืนกรานที่จะใช้นโยบายแบบนี้โดยไม่คำนึงถึงการระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นจนสุดท้ายการระบาดเกิดขึ้นจริงและเร่งดำเนินการในการควบคุมการระบาดตรวจเชิงรุกให้เร็วที่สุดไม่ใช่แค่ที่อ่างทองแต่ที่จังหวัดอื่นๆที่มีภาพการออกันของผู้ที่เข้ามาลงทะเบียนเราชนะด้วยนะครับครับผมอีกกรณีนึงก็คือกรณีที่รัฐเนี่ยตามไล่จับประชาชนและร้านค้าที่ซื้อขายสิทธิ์เราชนะคนละครึ่งเพื่อแลกเป็นเงินสดครับกรณีนี้คุณวิโรจน์มีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็เตือนรัฐบาลอยู่แล้วใช่ไหมครับรัฐบาลก็พยายามที่จะใช้กฎหมายกับประชาชนอ่ะโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าความโง่เง่าเต่าตุ่นมันเกิดขึ้นจากตัวรัฐบาลเองการที่รัฐบาลอยู่บนหอคอยงาช้างและไม่ได้เห็นความสำคัญถึงความจำเป็นในการใช้จ่ายของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินนโยบายรัฐที่ผิดพลาดในการป้องกันการระบาดโควิด -19 ต้องยอมรับก่อนนะครับว่าโควิด -19 ที่ระบาดระลอกใหม่ครั้งนี้มาจากอะไรฮะสมุทรสาครมาจากปัญหาแรงงานต่างชาติถามว่าอยู่ในความรับผิดชอบของใครรัฐบาลเรื่องบ่อนอยู่ในความรับผิดชอบของใครรัฐบาลวันนี้ประชาชนเขาไม่ได้ฝ่าฝืนอะไรจนเกิดการระบาดของเขาเองนะมาจากความละหลวมของรัฐบาลทั้งสิ้นจนรัฐบาลต้องเยียวยาพอเยียวยาปุ๊บก็เอาอคติเชิงลบที่เกิดขึ้นกับคนกลุ่มนึงกลัวว่าเขาจะไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ไปจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไปให้เขาใช้แอปอีกแอปก็ล่มอีกถูกไหมฮะแทนที่จะบังคับให้เขาใช้แอปปรากฏว่าอะไรฮะแอปล่มอีกหลายคนนะครับหน้าชานะครับหน้าแห้งนะครับเวลาที่จะไปจ่ายแล้วไม่ได้พกเงินสดไปล่าสุดเมื่อเช้านี้ก็ล่มใช่ไหมประมาณล่มอีกคนไม่ได้มีเงินสดไปใช้จ่ายเกิดอะไรขึ้นครับก็ต่อคิวยาวอีกคนขายก็เครียดคนซื้อก็เครียดคิวยาวก็เครียดเงินสดก็ไม่มีบางเคสที่ผมไปได้แต่คืนน้ำลายที่ก็ต้องควักเงินสดไปจ่ายเป็นสุดท้ายเงินสดที่มีจำกัดจำเขี่ยก็ต้องควักเงินสดไปให้ครับนี่คือปัญหาคือคุณยืนกรานน่ะแต่คุณไม่เตรียมการให้ดีแต่คุณบังคับประชาชนน่ะแต่คุณไม่บังคับตัวเองถูกไหมฮะและสุดท้ายก็เกิดปัญหาอีกที่ผมได้ทักท้วงไปแล้วว่ามันมีค่าใช้จ่ายจำเป็นต่างๆที่มันใช้ผ่านแอปไม่ได้ค่าเช่าหอพักนะคนที่อยู่หอพักต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟที่หอพักมาเก็บเขาไม่ได้มีบัญชีกับการประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคเขาไม่ได้มีบัญชีกับการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาอยากจะโอนเงินไปให้ลูกเขาไปเป็นค่าขนมโอนเงินให้พ่อแม่เขาไว้ใช้จ่ายตามต่างจังหวัดสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เงินสดทั้งสิ้นแต่รัฐบาลห้ามไม่ให้เขาทำเพราะกลัวว่าเขาจะไปกินเหล้ากลัวว่าเขาจะไปซื้อบุหรี่เอาอคติเชิงลบที่เกิดขึ้นกับคนแค่กลุ่มเดียวไปเหมารวมประชาชนทั้งประเทศนี่ผมจึงต้องเตือนรัฐบาลว่าวิธีคิดของผมกับรัฐบาลต่างกันโดยสิ้นเชิงผมสนใจประชาชนส่วนใหญ่ผมสนใจและให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายเงินเยียวยาก็เป็นเงินของพวกเขาเองจากเงินภาษีพวกเขาเองผมต้องการให้เขาได้รับความสะดวกจากการที่รัฐบาลเยียวยาเขาโดยไม่ไปเพ่งโทษไม่ไปจับผิดเขาปัญหาที่เกิดขึ้นก็แก้ไปถูกไหมครับก็แก้ไปเป็นจุดๆแต่ไม่ใช่ไปเหมารวมว่าเขาจะไปกินเหล้าไปซื้อบุหรี่ทั้งหมดถูกไหมแต่นี่คือรัฐบาลเนี่ยไม่ได้คิดถึงความสะดวกของประชาชนไม่ได้คิดจะอำนวยความสะดวกที่กับประชาชนที่เป็นเจ้าของเงินภาษีแต่กับคิดเล็กคิดน้อยเอาอคติที่เกิดขึ้นกับคนแค่กลุ่มนึงมาเหมารวมทุกคนจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคนทั้งที่เขาเป็นเจ้าของเงินภาษีนั้นแล้วสุดท้ายเป็นไงปัญหาที่รัฐบาลบอกใช้จ่ายผ่านแอปผมก็เตือนไว้แล้วว่าคนเราไม่มีความจำเป็นเขาก็ทำอะไรได้ฮะเขาก็ไปแลกเป็นเงินสดโดยทำรายการเป็นการซื้อของที่เรียกว่าซื้อทิปนั่นแหละถูกไหมฮะแล้วก็ต้องถูกหักหัวคิวอีกถูกไหมฮะถ้ารัฐบาลจ่ายเป็นเงินสดผ่านพร้อมเพย์คุณไม่ต้องมาอ้างว่าอยากจะรณรงค์การใช้จ่ายเงินสดอะไรนะ cashless system หรือการใช้จ่ายแบบการโอนเงินผ่าน m banking mobile banking คือคนที่เขาถนัดเขาสามารถยิง QR code จ่ายได้อยู่แล้วการโอนจากบัญชีตัวเองไปยังบัญชีพ่อแม่บัญชีลูกสามารถโอนผ่านโมบายแบงกิ้งหรืออีแบงกิ้งได้อยู่แล้วแต่สำหรับคนที่ยังไม่พร้อมเขาก็ยังสามารถไปกดเงินใช้ได้ตามตู้ ATM หรือไปทางธนาคารได้มันถูกกระจายความเสี่ยงถูกกระจายความหนาแน่นในการใช้บริการไปอยู่แล้วโดยตัวมันเองแต่นี่ยืนยันจะให้เขาใช้ผ่านแอปแล้วความจำเป็นในการใช้จ่ายมันมีเยอะแล้วสุดท้ายคืออะไรคุณไปจับเขาคุณไปจับเขาจากความโง่เง่าของตัวคุณเอง
จากความไม่เข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชนเองคุณไปจับประชาชนจากการไม่เตรียมการการที่คุณอยู่บนหอคอยงาช้างการที่คุณไม่ใส่ใจไม่เห็นหัวประชาชนไม่ได้มาดูว่าประชาชนเขาลำบากแค่ไหนมันเป็นความไม่ใส่ใจในประชาชนไม่เห็นหัวประชาชนของคุณเองแล้วคุณมาจับเขาถ้าพูดตามตัวถ้าพูดตามตัวอักษรตามกฎหมายเป๊ะๆถามว่าประชาชนผิดไหมผิดแต่คุณไม่มีใจให้ประชาชนไงเรื่องแบบนี้คุณต้องเข้าใจประชาชนอยู่แล้วจริงป่ะแต่คราวนี้คุณมาอ่านตามตัวอักษรแล้วคุณไปจับเขาโดยที่ปัญหานี้หลายคนเลยทั้งที่ทั้งสสฝ่ายค้านและสสฝ่ายรัฐบาลเองก็ดีนะได้ยกประเด็นนี้อยู่แล้วแต่คุณไม่นำพาคุณไม่ใส่ใจและสุดท้ายปัญหาเมื่อเกิดขึ้นจริงผมตั้งคำถามคุณไม่จ่ายเป็นเงินสดเขาจำเป็นต้องใช้เงินสดเขามีทางเลือกไหมเพราะเขาไม่มีเงินสดอ่ะถูกไหมเขาก็ต้องดิ้นรนอ่ะแล้วนี่คุณไปจับเขาอีกซ้ำเติมประชาชนอย่างเงี้ยเพราะความโง่ของคุณเองทีนี้เนี่ยในข้อกฎหมายเนี่ยรัฐบาลใช้ในส่วนของกฎหมายการช่อโกงและพรบคอมพิวเตอร์ในการปราบปรามตรงนี้ครับคุณวิโรจน์คิดว่าเป็นข้อหาที่มันหนักเกินไปและรุนแรงการซ้ำเติมประชาชนหรือเปล่าโอ้ซ้ำเติมประชาชนต้องถามก่อนว่าคุณไปดำเนินข้อหาแบบนี้ถามว่าที่ผมบอกไงถ้าตีความตามตัวอักษรเนี่ยประชาชนผิดแน่แต่ที่มามันมาจากความโง่ของรัฐบาลไงที่มามันมาจากการไม่เห็นหัวประชาชนของรัฐบาลไงที่มามันมาจากการที่รัฐบาลอยู่บนหอคอยงาช้างและไม่ได้เห็นการใช้ชีวิตและความจำเป็นในการใช้จ่ายของประชาชนจริงๆไงและเรื่องแบบนี้ต่อให้ตัวเองไม่รู้เพราะตัวเองบ้านหลวงก็ยังอยู่ฟรีค่าน้ำค่าไฟก็ยังอยู่ฟรีไม่เข้าใจชีวิตคนอยู่หอพักที่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเป็นยูนิตที่ต้องจ่ายให้กับเจ้าของหอหรอกถูกไหมใช่ไหมคุณเพราะคุณไม่เข้าใจอย่างนี้ก็มีคนเตือนคุณไงถูกไหมคุณก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีสุดท้ายนิสัยเผด็จการเอากฎหมายมาจัดการประชาชนกับนโยบายที่ตัวเองไม่ได้คิดให้รอบคอบกับนโยบายที่ไม่เห็นหัวประชาชนเราเตือนคุณแล้วนะนี่สุดท้ายคุณก่อกรรมทำเข็นกับประชาชนเอากฎหมายมาทำนิติสงครามกับประชาชนอีกไม่ต้องพูดกันนะว่าประชาชนผิดกฎหมายหรอกผิดแต่ผิดจากความโง่ของรัฐบาลผิดจากความไม่ใส่ใจของรัฐบาลผิดจากการไม่เห็นหัวใจของประชาชนของรัฐบาลถูกไหมครับนอกจากนี้เนี่ยล่าสุดทางกระทรวงการคลังระบุว่าจะตัดสิทธิ์ร้านค้าที่กระทำผิดโดยจะระงับแอปถุงเงินนะครับและไม่จ่ายเงินให้กับร้านค้าด้วยครับพี่วิโรจน์คิดว่าบทลงโทษนี้เหมาะสมแล้วหรือไม่ครับก็ถ้าตีความตามตัวอักษรก็คงต้องทำอย่างนั้นแหละแต่คุณก็ลงโทษคนตัวเล็กตัวน้อยไงแต่คุณไม่ลงโทษความโง่ของตัวคุณเองไงถามว่าไอ้เรื่องปัญหาแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เราตกใจไหมเฮ้ยไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะเจอปัญหาแบบนี้การซื้อจ่ายเป็นเงินทิปการเอาสิทธิ์ไปแลกเป็นเงินสดและยอมถูกหักหัวคิวฮะที่คุณบอกคุณเนี่ยคือคุณบอกคุณจะป้องกันไงสุดท้ายคุณเอากฎหมายมาขู่ประชาชนไงถูกไหมคือมันเป็นการเอากฎหมายมาขู่ประชาชนการเอากฎหมายมาปราบปรามประชาชนเนี่ยมันคุณเป็นทางเลือกสุดท้ายอ่ะของรัฐบาลจริงไหมรัฐบาลคุณออกแบบระบบที่คำนึงถึงความจำเป็นของประชาชนจริงแล้วก็จำกัดสิทธิเสรีภาพในการใช้จ่ายและไอการใช้จ่ายนี่มันไม่ใช่เงินของรัฐบาลเป็นเงินภาษีของประชาชนเองให้น้อยที่สุดและอย่าเอาอคติเชิงลบของตัวเองไปเหมารวมประชาชนใช่ไหมโอเคอาจจะมีประชาชนกลุ่มนึงเขาอาจจะไปกินเหล้าไปสูบบุหรี่แต่ผมเชื่อว่ามันไม่ใช่ประชาชนทั้งหมดหรอกถูกไหมใช่ไหมคุณไปเหมารวมประชาชนไม่ได้อะคุณบอกว่าเอ้าก็คุณก็ต้องจำกัดสิทธิไม่งั้นประชาชนก็เอาเงินไปใช้จ่ายไม่จำเป็นประชาชนก็ถามไงตัวเองเป็นผู้เสียภาษีคุณเอาเงินไปซื้อเรือดำน้ำไปซื้อรถยานเกราะจำเป็นป่ะที่คุณยังไม่กวดขันตัวเองเลยปีนี้กองทัพบกบอกว่าอะไรงบ 6,512 ล้านมั้งถ้าผมจำไม่ผิดบอกยังจะซื้ออาวุธอยู่เลยอ่ะทำไมนายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ไปคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาให้ไปเลิกซื้ออาวุธล่ะที่คุณยังไม่กวดขันตัวคุณเองเลยไงอ่ะกางเกงในรองเท้าถุงเท้าคุณไม่กวดขันตัวเองเลยสุดท้ายประชาชนเขารู้หมดแล้วว่ากางเกงในเขามีไว้ใส่หรือเขามีไว้กินคุณไม่กวดขันตัวคุณเองแล้วคุณตอบในสภายังไงคุณไม่กวดขันตัวเองทำไมคุณไม่บังคับตัวคุณเองล่ะคุณเอากฎหมายมาไล่บี้ไล่กดประชาชนเล่าเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่อยู่ดีโต๊ะกระจายคิดว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอมีคนเตือนคุณหลายคนแล้วแต่คุณไม่ฟังแต่คุณเลือกที่คุณจะเอากฎหมายกดหัวประชาชนโดยที่ไม่ได้ใส่ใจความจำเป็นบนชีวิตจริงของประชาชนเลยถูกไหมเขาจะให้ลูกเขาไปเรียนหนังสืออะวันหนึ่ง20บาทวันหนึ่ง40บาทวันหนึ่ง60บาทแอปคุณใช้ได้ไหมอ่ะถูกไหมครับทีนี้เนี่ยขอย้อนไปถึงการจ่ายเงินของเยียวยาตัวการโควิดหน่อยนะครับว่า
พี่วิโรจน์เนี่ยมองว่ารัฐบาลควรแก้ปัญหานี้ยังไงครับเช่นการเปิดให้ประชาชนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดอย่างเสรีไหมครับเพราะว่าตัวประชาชนก็ต้องการเป็นเงินสดอยู่แล้วผมว่าถ้าเกิดคุณยังคงยืนยันนะว่าจะให้ประชาชนมาลงทะเบียนเราชนะนะสุดท้ายจะแพ้กันหมดสุดท้ายเดี๋ยวจะติดโควิดกันหมดแล้วคุณก็ไม่ยอมรับคุณก็จะบอกว่าแล้วที่นายกเคยบอกว่าแล้วเดี๋ยวก็จะชินกันไปเองคุณชินคนเดียวเหอะความทุกข์ยากคุณชินคนเดียวคุณอยู่บ้านหลวงค่าน้ำค่าไฟไม่ต้องออกคุณก็ชินดิคุณเอาแบบนั้นให้ประชาชนบ้างดิผมก็ยอมชินคุณเอาบ้านหลวงให้ผมอยู่ไฟน้ำฟรีไหมผมใช้ผมก็ชินได้แต่ประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยครับเขาจ่ายค่าน้ำค่าไฟเขาจ่ายค่าห้องเช่าค่าน้ำค่าไฟจ่ายผ่านเราชนะไม่ได้จ่ายผ่านแอปเป๋าตุงไม่ได้เขาชินไม่ได้หรอกแล้วโควิดที่ผ่านมาเขาออกไปค้าขายไม่ได้เขาออกไปทำงานไม่ได้เขาหาเช้ากินค่ำวันไหนเขาไปทำงานเขาได้เงินวันไหนเขาไม่ได้ออกไปทำงานเขาได้ค่าแรงรายวันเขาไม่ได้เขาจะชินได้ยังไงขอโทษครับคุณชินกับการไม่กินข้าวได้เหรอคุณชินกับความทุกข์ยากจากความจนได้เหรอคุณบังคับให้ประชาชนชินกับความจนชินกับความทุกข์ยากชินกับความอดอยากได้เหรอนี่เหรอคำพูดของคนเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วสุดท้ายเรื่องเศรษฐกิจบอกว่าแล้วตนเองไม่ได้เกี่ยวข้องตนเองไม่ต้องรับผิดชอบใช่ครับมันเป็นภูมิภาคของอาเซียนเป็นภูมิภาคอาเซียนผมก็ต้องขอด่าซ้ำอ่ะทุกประเทศทั่วโลกเขาโดนเหมือนกันแต่เรากระทบหนักสุดเพราะเรามีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถูกไหมโอกาสฟื้นตัวต่ำที่สุดเพราะเรามีนายกที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคุณบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองแล้วเกี่ยวข้องกับใครคุณจะผัดไปเหรอนายกคนที่แล้วคนก่อนก็ประยุทธ์จันทร์โอชาคุณจะผัดไปอีก 7-8 ปีเลยเหรอเฮ้ยอย่างนั้นคุณผัดไปถึงเทือกเขาอันไตเลยแล้วไหมคือโชคร้ายที่บางผู้หลุดซึ่งจริงๆตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะเขาพิสูจน์ว่ามันไม่ใช่มาไม่ได้มาจากเทือกเขาอันไตแต่นายกประยุทธ์เชื่อว่ามาจากเทือกเขาอันไตคุณต้องคุณอาจจะโทษไปที่คนที่อพยพจากเทือกเขาอันไตมาหรือเปล่าคุณโทษไปถึงตรงนั้นเลยป่ะคนอย่างนี้ไม่ใช่ควรคนอย่างนี้ไม่ควรเป็นนายกแล้วจากปัญหาหลายๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นช่วงหลังๆในเรื่องของโครงการเราชนะเนี่ยส่วนตัวพี่วิโรจน์เองเนี่ยอยากเรียกร้องอะไรไปทางนายกรัฐมนตรีอย่าฝืนเลยจ่ายเป็นเงินสดเถอะจ่ายผ่านพร้อมเพย์คือจริงมันมีวิธีในการจัดการการกระจายมากครับเช่นถ้าเราจะให้เขาคนที่ไม่มีพร้อมเพย์แล้วต้องมาลงทะเบียนพร้อมเพย์เรามีตู้ ATM 1พร้อมเพย์เป็นโปรแกรมที่มีการประชาสัมพันธ์มานานแล้วแล้วก็ทุกธนาคารเข้าร่วมได้ถูกไหมลงทะเบียนผ่านมือถือก็ได้หรือบัตรประชาชนก็ได้จริงไหมก็แล้วแต่ถูกไหมฮะจะธนาคารไหนก็ได้ ATM ก็ได้มันมีวิธีการกระจายได้ด้วยเช่นไรฮะเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วย1ให้มาลงทะเบียนวันที่1วันที่11วันที่21ใครลงท้ายด้วย2ก็มาลงทะเบียนวันที่2 12 22มันกระจายการลงทะเบียนได้ตามเลขท้ายบัตรประชาชนถูกไหมมันก็จะถูกกระจายความเสี่ยง1ตู้ ATM มันมีมากอยู่แล้วมากกว่าธนาคารกรุงไทยอยู่แล้วจริงไหมแล้วถ้าเกิดเราเอาเลขท้ายมาใช้เป็นตัวกำหนดว่าจะลงวันไหนก็จะถูกกระจายไปอีกจริงไหมความหนาแน่นความแออัดก็จะไม่มีจริงไหมแล้วพอลงทะเบียนพร้อมเพย์จ่ายผ่านพร้อมเพย์คุณจะกดเงินสดมาใช้ก็ได้คุณจะยิง QR code จ่ายของก็ได้คุณจะโอนให้ใครโอนให้ญาติเพื่อใช้จ่ายหรือแม้กระทั่งการจ่ายหนี้เพื่อนต้องยอมรับว่าหลายคนพอไม่มีเงินใช้ก็ยืมเงินเพื่อนยืมเงินพ่อแม่มาใช้ก็ต้องไปใช้เขาพ่อแม่คุณเพื่อนคุณรับแอปเป๋าตังค์รับเหรอครับเขาก็ต้องเอาเงินสดถูกไหมนี่คือท่านรัฐบาลจัดการอย่างชาญฉลาดแล้วไม่เอาอคติเชิงลบไปเหมารวมประชาชนจัดการได้ถูกไหมฮะคืออย่างนี้ผมสุดท้ายผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะรัฐบาลที่ดีในประเทศที่เป็นอารยะเขารู้ครับว่ามีประชาชนกลุ่มนึงเนี่ยที่มีการใช้จ่ายที่ไม่ได้ดั่งใจรัฐบาลหรอกแต่มันคือสิทธิเสรีภาพของเขาและเขาเชื่อว่าเขาเป็นแค่คนกลุ่มเดียวเขาไม่เอาคนกลุ่มนั้นต่อให้มีปัญหาแต่จริงๆผมยืนยันว่ามันเป็นสิทธิเสรีภาพของเขานะแต่ต่อให้เราเชื่อว่ามีปัญหาคุณไม่มีสิทธิไปเหมารวมประชาชนทั้งประเทศคุณต้องเอาความสะดวกของประชาชนเป็นหลักนึกภาพไหมครับเนี่ยคือแนวคิดของการจัดการของประเภทของประเทศนี้ตั้งแต่หน่วยย่อยจนถึงหน่วยใหญ่เลยคุณเคยเห็นโรงเรียนไหมหาคนผิดไม่ได้นักเรียนคนผิดไม่ได้ใครทำแจกันแตกไม่มีใครสารภาพนะตีทั้งห้องสุดท้ายคือพอมันมีปัญหาคุณตีทั้งห้องคุณจำกัดสิทธิเสรีภาพทั้งห้องทั้งหมดทั้งมวลนี่คือวิธีคิดที่ผิดที่สุดเลยของประเทศที่เขาดำเนินรัฐสวัสดิการเขาไม่เอาปัญหาที่เกิดขึ้นเล็กมาเหมารวมและจำกัดสิทธิประชาชนทั้งหมดทั้งมวลแบบนี้เขาให้เกียรติประชาชนเขาให้สิทธิเสรีภาพประชาชนและถ้ามันมีปัญหาเล็กๆไม่ใช่เพิกเฉยเขาค่อยมาคิดวิธีการแก้ถ
ถูกไหมเขาค่อยมาคิดวิธีการแก้ซึ่งณวันนี้การซื้อบุหรี่สุราก็ถูกจำกัดระยะเวลาอยู่แล้วถูกไหมฮะถูกไหมฮะไม่ใช่ว่าเด็กอายุต่ำกว่า18จะไปซื้อก็ไม่ได้อยู่แล้วจริงไหมมันถูกควบคุมอยู่แล้วอะใช่ไหมถ้าเกิดคุณมองว่ามันเรื่องแย่คุณเลิกขายดิทำไมคุณยังขายคุณก็ต้องการภาษีจริงไหมแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรมากมายนักเลยที่คุณจะต้องมาจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอะถูกไหมถ้าคุณบอกว่าคนจนห้ามกินเหล้าคนรวยก็ห้ามกินไวน์ดิถูกไหม